วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขอด่าก่อนแป๊บนึงด่าก่อนเลยนะด่าพี่อาร์ตเป็นแล้วไปเขาเลิกงานแล้วเธอเดี๋ยวเขาล่ำลาก่อนข้าวโอเคนะคะขอเชิญนะเป็นรายการที่สบายสบายมากอะไรก็ได้นะฮะนี่อีกหนึ่งร้านนะครับพี่อยากให้คนฟังเรื่องราวของเธอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสู้ชีวิตมาตลอดแต่ว่ากว่าจะสำเร็จเนี่ยจับเงินล้านได้อายุก็เข้าเลข4แล้วครับใช่แต่คุณอยากจะให้ดูนะเราพยายามจะเอาคอนเทนต์อย่างเงี้ยมาให้คุณครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยคนเราอ่ะมักจะไปคิดแต่เงินก้อนโตๆจนลืมไปว่าเฮ้ยไอ้เงินล้านอ่ะช้าหน่อยแต่ได้แน่ๆมันต้องเก็บเลขผสมน้อยไปเรื่อยๆเป็นคนจากเชียงเซาใช่ค่ะอยู่อำเภออะไรอำเภอสนามชัยเขตว้ายทำไมอำเภอบ้านเชียงเหนือบ้านใช่เลยค่ะใช่ใช่ใกล้ๆบ้านคนดำเลยเป็นคนชีวิตตลอดชีวิตทำอาชีพรับจ้างรับจ้างทำอะไรบ้างครับคือทำทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นคนใช้เป็นแม่บ้านก็ทำมาแล้วสาวโรงงานก็ทำมาแล้วใช่ใครรับจ้างให้จ้างให้ทำอะไรเราทำหมดทำทุกอย่างค่ะขายของหน้าโรงเรียนขายไอติมเขย่าคือทำทุกอย่างค่ะที่ได้เงินคือเป็นลูกจ้างอย่างเดียวเลยไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการไม่เคยได้รับเงินเดือนเป็นรายวันหรือรายเดือนใช่รายวันค่ะตอนนั้นไม่พอใช้แน่นอนไม่พอค่ะคุณฟังนะคะชีวิตของเขาก็เป็นคนอีสานนี่แหละแล้วก็ย้ายมาอยู่ฉะเชิงเทราใช่ค่ะใช่ปรากฏว่าคำว่าลำบากอ่ะทุกคนมันก็ลำบากเริ่มต้นลำบากกันทั้งนั้นอ่ะใช่ค่ะใช่แต่คุณเนี่ยลำบากที่ไหนว่าเอาละเงินของเราเนี่ยมีพ่อแม่มีปัญญาส่งเราถึงแค่ป.6ถูกต้องค่ะใช่หลังจากนั้นคือต้องทำงานแล้วใช่ไอการทำงานของเด็กจบป.6ปุ๊บตอนนั้นเขาบอกทุกอย่างที่อะไรที่ได้เงินทำหมดใช่ไร่อ้อยไร่เอ้ยโบกมันขุดมันทำทุกอย่างค่ะตั้งแต่อยู่ป.5ป.6คือที่บ้านฐานะยากจนค่ะก็คือเรียนป.5กับป.6ก็คือต้องช่วยพ่อแม่หาเงินค่ะวันที่เขาไปรับใบประกาศจบป.6ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องทำงานใช่ค่ะใช่เพราะอายุขนาดนั้นความรู้ความสามารถก็ยังไม่เพียงพอแต่แรงงานเนี่ยใช้ได้ใช่ใช่ค่ะใช่เราย้อนกลับไปตอนนู้นอะจนปุ๊บสิ่งหนึ่งก็คือต้องเข้ากรุงเทพใช่ค่ะเข้ากรุงเทพคือพ่อแม่เอาลูกเข้ากรุงเทพเราถึงเห็นภาพคนที่หลายๆคนที่เมื่อก่อนมันคลาสสิกเนาะแม้กระทั่งเข้าสารเราจะเอากลับมาจากบ้านอีสานของเราเพื่อที่จะมาหางานทำข้างหน้าตอนนั้นงานแรกที่เข้ามาทำคือแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านก่อนเป็นอายุเท่าไหร่นะตอนอายุ15ค่ะ15เป็นแม่บ้านอาชีพแม่บ้านมากี่ปีคะปีแค่2วันค่ะ2วันทำไมอ่ะคือว่าไม่ใช่คือว่าเราคิดในใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราไม่มีศักดิ์ศรีแต่ว่าถ้าเกิดเราไปขุดมันไปถากหญ้าแต่มันมีศักดิ์ศรีก็เลยกลับบ้านกลับบ้านเลยหนีกลับบ้านเลยอายุ15ใช่กลับบ้านเลยคือว่าเราคิดว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีค่ะคือจะยกน้ำไปให้เขาเนี่ยเราต้องคานคุกเข่าไปเงี้ยเราคิดว่าทำแบบนี้คือไม่ใช่ตัวเราก็คือให้เพื่อนส่งขึ้นรถเลยกลับบ้านกลับบ้านไปลำบากที่บ้านดีกว่าไปตายหน้าดีกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่ถ้าสมมติเป็นขอโทษนะถ้าเป็นคนใช้อาจจะได้เดือนละ6-7,000 8,000ไม่ถึงแล้วค่ะเมื่อ30ปีที่แล้วโอ้โห2,000ได้ค่ะ2,000 3,000ได้ค่ะใช่เรายอมกลับไปเอาวันละ50 30บาทมาใช่สมัยก่อนรายวันวันละ50บาทโอ้โอเคแล้วนะปลูกมันวันละ50บาทแต่เราอยู่ต่างอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องอยู่ได้ก็กลับบ้านไปขุดมันดีกว่าใช่ค่ะใช่ชนในที่สุดเราก็ต้องเอาละมันไม่พอกินหรอกใช่เอาจริงคือในที่สุดต่อให้เราลำบากเราไปทำงานเป็นสาวโรงงานดีกว่าตอนนั้นไปทำโรงงานอะไรโรงงานไก่ซีพีอ๋อหรออยู่สระบุรีค่ะมาจากอีสานมาอยู่สระบุรีพอดีญาติๆเขาอยู่ถึงนั้นก็เลยไปอยู่กับเขาแต่ก็ไปอยู่ได้2เดือนค่ะทำได้2เดือนป่วยไม่สบายไม่สบายคืออากาศมันหนาวมันเย็นจัดมันอยู่ในห้องห้องเย็นห้องเย็นใช่เราก็อยู่แต่แดดตลอดเนอะใช่ค่ะพ่อแม่ก็เลยไปรับกลับมาอยู่บ้านมาป่วย2เดือนเลยทีนี้ค่ะป่วยเป็นหวัดเนี่ยเหรอไม่สบายเหรอใช่ใช่เพราะมันอยู่ในห้องเย็นตลอดใช่ใช่แล้วมันคุ้นเคยใช่ไหมใช่ใช่มันอยู่ในตู้เย็นเหมือนกับเราอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาใช่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 มันเหมือนห้องฟิตอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไก่เขาเสียกลับมาบ้านคราวนี้หายป่วยแล้วทำอะไรต่อก็ขายของหน้าโรงเรียนขายอะไรขายทุกอย่างเลยค่ะน้ำปั่นเดียวละลูกชิ้นคือทุกอย่างเลยที่ขายให้เด็กอ่ะน้ำเที่ยวละสักโหวันนึงก็ได้พันกว่าบาท2,000ค่ะน้ำเขย่าน้ำเขย่าค่ะอาทิตย์นึง 5,000 บาทมีเงินแค่นั้นแหละค่ะซื้อของคือหมุนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆใช่ขายนานไหมคะขายอยู่หลายปีค่ะพอเย็นมาก็เลือกจะขายนั่งเรียนเสร็จก็เอาลูกชิ้นเลี้ยงใส่ซาเล้งวิ่งรถเลขขายตามหมู่บ้านค่ะก็คือพอเลี้ยงดูตัวเองได้แต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บสักทีไม่มีค่ะเพราะหมุนไปเรื่อยใช่ใช่จนมาทำอะไรอีกอันนึงตั้งตัวได้ก็คือพอดีว่าได้กับแฟน
ก็ทีนี้ก็แล้วคนสนามชัยเนี่ยนะแฟนมีคนร้อยเอ็ดค่ะแล้วทีนี้ก็มาเจอกันแล้วเสร็จแล้วก็คุยคือคุยกันนะคะว่าอยากว่าอยากไปเจออะไรที่มันดีๆกว่าก็เลยปรึกษากันมาเรียนที่ฉะเชิงเซามาเรียนทำขนมปังค่ะ2เดือนคือไปทุกวันค่ะต้องไปทุกวันคือเราอยากแบบประสบความสำเร็จเราก็ไปทุกวันเลยไปเรียน2เดือนอ่ะไปทุกวันจนเรียนจบเสร็จก็กลับไปเปิดร้านเบเกอรี่ที่บ้านปรากฏว่าก็ทำมาอยู่ประมาณสัก2ปีได้ค่ะก็ดีนะดีอยู่นะแล้วแฟนก็วิ่งส่งตามร้านส่งตามร้านเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไม่ชอบเนาะเป็นคนชอบทำอาหารเป็นคนขี้เบื่อไม่ใช่อ่ะเป็นคนชอบทำอาหารไม่ชอบทำขนมเราไม่ชอบใช่เป็นคนชอบทำกับข้าวเบเกอรี่มันใช้เวลาด้วยเนาะใช่ค่ะใช่แล้วเบเกอรี่มันใช้เวลาแล้วมันชอบพิถีพิถันเป็นคนที่คือในสายเลือดเป็นคนที่แม่ชอบทำกับข้าวก็คือจะสังเกตแม่ทำทุกอย่างเลยก็คือมันอยู่ในสายเลือดก็เลยไม่เอาพอดีเพื่อนที่ให้มาทำงานด้วยกันทำขนมด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ามีโรงงานอยู่โรงงานนึงนะเขาเปิดรับสมัครแม่ค้าขายใช่ขายกับข้าวก็ไปสมัครค่ะทิ้งร้านเบเกอรี่เลยทิ้งเลยค่ะไปสมัครเลยตอนนี้มันก็พออยู่ได้แล้วนะเบเกอรี่ได้หรือไม่ก็ไม่ชอบอ่ะก็ไม่ชอบก็ทิ้งเลยไม่ชอบไม่เอาค่ะไม่เอาสั่งงานเคลียร์มาแป๊บๆๆๆเป็นคนขี้เบื่อโอ้โหก็เป็นร้อยอาชีพด้วยค่ะไม่หรอกนี่อะไรที่ไม่ใช่ก็จะไม่เอาเลยใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าตัวเองจะให้เวลาจนกว่าจะเจออาชีพตัวเองใช่ใช่เขามีเวลาค้นหากันแล้วตอนที่ค้นหาเนี่ยตอนที่ลาออกไปเป็นแม่ครัวเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ30ต้นๆค่ะ30ก็อายุเยอะแล้วนะแล้วเปลี่ยนนี่ก็ลำบากกันนะดีมั้ยเป็นแม่ครัวโรงงานก็ขายอยู่ประมาณ3ปีชอบอ่ะแสดงว่านานชอบค่ะชอบแต่ว่าด้วยความที่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างมันขึ้นค่ะโรงงานบังคับให้เราขายถูกค่ะเพื่อให้ทุกคนกินได้ใช่ค่ะไม่เหลือกำไรทีนี้เราไม่เหลือกำไรเราอยู่ไม่ได้ขอโรงงานขึ้นโรงงานก็ไม่ขึ้นออกค่ะไม่เอาละไม่เอาก็ออกนี่ก็ไม่ง้อใครเหมือนกันไม่ง้ออ่ะไม่ง้อค่ะไม่ง้อใช่ไม่ง้อฉันว่านางเป็นตั้งแต่เด็กๆด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะอยู่สิไปเป็นคนใช้เขาอายุ13 2วันนะ2วันมึงจะมานั่งคุกเข่าไม่เอาไม่เอาเราบ้านที่ทำบ้านตันเจริญด้วยนะที่ไปทำอ่ะทำบ้านตันเจริญได้ไหมหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะต้องขานกล่าวว่าไปอ่ะไปรู้จักค่ะกำลังไปสอนสุดท้ายไม่เอาละโอเคในเมื่อเราขายไปก็ไม่เหลือกำไรอ่ะขายไปก็ขาดทุนนะไม่ให้ขึ้นราคาออกมาทำธุรกิจของตัวเองดีกว่าคราวนี้ก็ยังค่ะยังอีกเหรอใช่ยังนั่น30กว่าแล้วนะเปิดโรงงานเขาเปิดรับสมัครไม่ค้าอีกค่ะก็ไปอีกค่ะไปอีกโรงงานนึงแต่บังเอิญว่าโรงงานนี้เขาบังคับว่าคุณต้องขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเท่านั้นเขาจะให้แต่เพื่อจะให้คนมีโอกาสเลือกใช่ไหมคนที่ทำงานเขามีโอกาสเลือกกินใช่ใช่ค่ะใช่ก็เขาบังคับให้เราขายเย็นตาโฟตอนนั้นเราไม่เป็นไหนไม่เป็นแล้วทำยังไงอะคะพอดีว่ามีพี่สาวอยู่ในกรุงเทพก็โทรหาพี่สาวเลยว่าในซอสเย็นตาโฟเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปในนั้นบ้างพี่สาวก็บอกมาแต่ไม่ได้บอกส่วนผสมก็มาทำเปลี่ยนแปลงเขาทุกอย่างเลยค่ะเขาบอกให้เอามะเขือเทศสดๆผ่าแล้วก็เม็ดทิ้งไปไม่ทิ้งไหมมันเสียดายมันมีเปรี้ยวมีหวานคือเดี๋ยวปั่นผสมรวมกันเลยก็เลยไปขายในโรงงานแต่ว่าโรงงานก็บังคับราคาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโรงงานเนี่ยเขาให้เราขายถูกเนาะถ้วยเท่าไหร่20บาท15บาท20บาทสาวโรงงานกินจ้ะใช่เขาจะแต่ว่าจะได้มีหลายเมนูใช่ๆแต่ว่าเขาจะออกพวกน้ำปลาน้ำตาลอะไรแก๊สให้เราอย่างเงี้ยแต่วัตถุดิบเราต้องซื้อเองหมูเห็ดเป็ดไก่ต้องซื้อเองใช่ๆค่ะใช่ค่ะทีนี้พอไปขายแล้วทีนี้พนักงานคือเราไม่ได้ทำเต็มร้อยนะคะคือด้วยความที่ราคามันถูกแล้วก็ขายพอเสร็จแล้วไปขายเนี่ยพนักงานบอกอุ๊ยเจ๊ทำไมเย็นตาโฟเจ๊อร่อยจังเลยเพราะสูตรเด็ดมันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นมะเขือเทศใช่ค่ะเป็นมะเขือเทศสดจริงครับพอมีกำลังใจแล้วใช่ค่ะฉันไม่ขายแล้วโรงงานเพราะขายได้20บาทฉันออกเองยังไงยังขายอยู่ขายอยู่มา2ปีค่ะอีก2ปีใช่ใช่ดูว่ามั่นใจแล้วลูกค้าชอบของเราแน่นอนใช่ใช่ใช่แล้วตอนนั้นเราจะขยับขยายไงพอเรามั่นใจว่าสูตรเรานิ่งแล้วก็คือไปหากู้เงินเลยค่ะพอดีเพื่อนบ้านเขาบอกว่า SME ปล่อยเงินเดี๋ยวนะขายมาตั้งหลายปีไม่เหลือเงินเลยเหรอเอาก็คือโถโรงงานนะคะ20บาท20บาทมันเหลือใช้แต่มันไม่เหลือเก็บไม่เหลือเก็บเลยหรอไม่มีหนี้สินก็บุญแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะน้อยขายจานละ20บาท100จานก็จะวันละ 2,000 ใช่ไม่เหลืออะไรขายดีขายดีสุดก็ 5-6,000 อย่างเงี้ยค่ะ 5-6,000 ซื้อของเท่าไหร่วันนึง 3-4,000 แล้วไหนจะค่าแรงลูกน้องอีกเราขายคนเดียวไม่ได้ค่ะแล้วต้องส่งลูกเรียนอีกลูกกี่คนลูก4คนลูก4คนอุ๊ยขยันนะขยันเป็นคนขยันจริงๆขยันขยันมาก
พราะฉันกำไรเหลือพันกว่าบาทก็ส่งลูกก็หมดแล้วจริงเลิกมาทำเองดีกว่าไปกู้เงินเขาเอาละอายุเท่าไหร่ตอนนั้นไปกู้เงินเนี่ยประมาณ38จะ40ละใช่38ตอนนั้นเริ่มต้นตอน38นี่ยากนะเหนื่อยนะใช่ใช่กู้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นได้แสนกว่าบาทค่ะแสนกว่าบาทใช่เปิดร้านคิดค่ะคิดว่าเอ๊จะเปิดร้านดีหรือจะเป็นฟู้ดทรัคดีฟู้ดทรัคเขากระแสฟู้ดทรัคเรามาคือไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฟู้ดทรัคมาหรอกคือเนื่องจากว่าจะได้ลดค่าเช่าลดอย่างไรลดค่าสินทรัพย์ใช่ใช่ค่ะคือไม่ใช่สนใจหรอกฟู้ดทรัคไม่ใช่เทรนดี้อะไรไม่ใช่ค่ะเราย้ายไปเลยถ้าสมมติเราจ่ายค่าเช่าย้ายค่ะแล้วสรุปเป็นร้านหรือเป็นฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคค่ะเป็นฟู้ดทรัคโอเคขายแถวไหนตอนนั้นน่ะหน้าอำเภอสนามชัยเขตเลยค่ะหน้าธนาคารทกสปรากฏว่าวันแรกเขาไล่ที่เลยไม่ได้ขายเราเป็นรถไปจอดเหรอขายวันเดียวขายวันนึงลูกก็อีกวันมาพี่ช่วยไปขายข้าวฝั่งข้าวฝั่งก็ไม่ให้ขายเขามีเจ้าที่เขามีเจ้าที่ของเขาใช่ไหมผิดกฎหมายหน้าธนาคารเขาไม่จอดบังหน้าตู้ ATM เขาค่ะข้ามฝั่งข้ามฝั่งมาโลตัสที่นี่ได้ไหมได้ไหมได้ขายค่ะวันแรกก็ไปขาย2คนกับแฟนขายได้กี่บาทร้อยกว่าชามค่ะโอ้โหใช้เวลา3ชั่วโมงชามเท่าไหร่40แล้วได้ขึ้นราคาแล้ว45 50อ่ะใช่ใช่จาก20บาทขึ้นไป45 50เท่าไหร่คะใช่ใช่ใช่ตอนนี้ทีมอ่ะถือว่าขายดีขายดีเลยใช่ค่ะ3ชั่วโมงนี่ฟู้ดทรัคแบบในรูปนี้เลยคือเอารถกระบะมาทำใช่ไหมแบบนี้ใช่ใช่เริ่มมีกำลังใจแล้วสิโอ้ยพองโตเลยโอ้ยเราไปรอดแล้วไปรอดแล้วเราไปได้แล้วเราลูกค้าตอบแล้วใช่ใช่ค่ะใช่เจอโควิดอีกโอ้โหหยุดไปเลยค่ะว้าย2เดือนแล้วทำไงอ่ะก็ต้องกินใช้ประหยัดนะคะกินใช้ประหยัดคือทีนี้ตอนฝ่าจะเจอโควิดเราก็อยู่ได้แล้วเราก็พอมีทุนแล้วก็คือพอเริ่มขายแล้วขายคือวันแรกอ่ะจะมาเจอโควิดอ่ะมันเข้า 5-6 ปีแล้วนะคะเริ่มจับเงินล้านปีที่เท่าไหร่40กว่าประมาณ42ขายตอนที่เป็นฟู้ดทรัคเนี่ย3ปีขายได้3ปีใช่เนี่ยคือเริ่มขายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้6ปีฉันรู้แล้วก่อนย่าฉันตายย่าฉันเคยบอกว่ามีมดดำมีร้านเย็นตาโฟอร่อยมากอยู่ในสนามชัยก็คือร้านนี้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใช่แต่ว่ามีคนแก่อยู่คนนึงเขาปั่นจักรยานมาซื้อเขาบอกว่าหนูรู้ไหมว่าป้าให้คนใช้ที่บ้านมาซื้อก๋วยเตี๋ยวหนูทุกวันเลยนะหนูรู้ไหมว่าเย็นตาโฟหนูเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในอำเภอสนามชัยเขตโอ้โหอ่ะเบรกสักครู่เบรกสักครู่เดี๋ยวมาดูว่าอะไรทำให้เย็นตาโฟเขาอร่อยที่สุดในอำเภอสนามชัยเขตนะครับผมพักสักครู่ครับผม